กรุงเทพมาจ้าจะบ้าบ่ไปเห็นอยู่หอบของมายุมายามั่งสิก็ต้องไปใส่ปุ๋ยบ้างแล้วเนาะแล้วเสร็จยังจ้าอ๋อมื้อนี้บ่ทันได้เสร็จจ้าแต่เมื่อวานนี่เสร็จไป2รอบพลอยบ่ได้หมายถึงแบบนั้นพลอยหมายถึงว่าใส่ปุ๋ยนี่เสร็จหรือยังจ้าโอ้ยคิดหยังนี่อ้ายนี่โอ้ยอ้ายก็หมายถึงใส่ปุ๋ยน่ะล่ะแล้วพลอยน่ะคิดอีหยังอยู่เนี่ยอย่าดอกคุยกับไอ้ยินเถอะเด้บ่ฮู้เรื่องคุเถอะเลยเอาแบบนี้ไอ้ยินซอยพลอยใส่ปุ๋ยได้อยู่บ่จ๊ะเดี๋ยวพลอยสิให้เฮ็ดอีหลีบ่ที่ว่าน้องพลอยสิเฮ็ดน่ะอย่าตัวอายเด้อลี่จ้าพลอยสิคิดตัวอายให้หยังโอเคค่ะจ้าเดี๋ยวอายจัดให้เลยจ้าน้องพลอยขอบใจจ้าไอ้ยินสิเอาตอนนี้เลยบ่จ๊ะบ่ดีกว่าจ้าน้องพลอยเดี๋ยวตอนแรกอ้ายไปหาน้องพลอยอยู่บ้านดีกว่าเนาะสั้นก็ได้จ้าโอเคจ้าเอาไอ้ยินไปใส่ครับสิไปบ้านน้องพลอยเว้ยช่วงเนี้ยพ่อกับแม่น้องพลอยบ่อยู่ฮะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังน้องพลอยบอกว่าสิให้เฮ็ดน้องพลอยจ๋าไอ้ยินมาละจ้ามาแล้วบ่จ้าไอ้ยินเฮ็ดว่างอยู่นั่นล่ะจ้าหยิบไปได้เลยจ้าเฮ็ดสิให้เฮ็ดเอาไอ้ไผ่มาพอดีเลยขึ้นมาได้เลยจ้ากินเฮ็ดที่อิ่มได้ยินพอดีว่าน้องพลอยก็บอกผมว่าสิเฮ็ดที่กันแต่คนละเฮ็ดติอ้ายได้เฮ็ด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 คักๆละมื้อเนี่ยหาหัวมึงเอ้ยมันบอกว่าสิให้เฮ็ดก็ให้เฮ็ดอีหลีโอ้ยกูระเบิดคำสิว้าวกลิ่นแมนของฝันจากฟ้าพืชสวนไร่นาเขียวสดสมใจเสริมสร้างความแกร่งพยันอันตรายมีธาตุอาหารดูดซึมได้ง่ายกลิ่นแมนช่วยให้พืชงอกดินงามกลิ่นแมนทนแดดทนฝนสร้างความอดทนถึงแห้งแล้งปานใดเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรชื่นใจเรื่องผลข้างเคียงสบายใจได้กลิ่นแมนปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอนแร่ธาตุบำรุงดินกลิ่นแมนและนาโนเอนไซม์กลิ่นแมนพืชผลแข็งแรงโตไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ผลข้างเคียงปลอดภัยทั้ง